นะครับข้อ2นะเหมือนตัวอย่างเลยนะนะครับเหมือนตัวอย่างเลยนะเรามาลองบ้างนะลองพวกคุณลองบ้างนะผมจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าอันนี้นะสิ่งที่จะต้องเข้าใจอันดับแรกก่อนคือฟอร์มสมการให้ถูกก่อนนะฮะสมการมันจะแปลงเป็นอะไรฮะไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้แปลงเป็นอะไรก่อนครับแปลงเป็นอะไรฮะขอสลอแล้วกันนะโอเคครับนะถูกต้องแล้วนะนะครับก็ตัวนี้แปลงโดยใช้ central difference ใช่ไหมครับนะคนไหนคนที่ตอบมาขอบคุณมากนะครับนะจะได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคเราเข้าใจแล้วนะครับนะลบ2 ti บวกด้วย ti ลบ1อันนี้ใช้ central difference แล้วส่วนด้วยนะครับ h กำลัง2เนาะอ่ะอีกพจน์หนึ่งฮะเป็นไรครับอีกพจน์หนึ่งก็จะเท่ากับ 0.15t เลยครับเท่ากับ 0.15t เนาะทีนี้เนี่ยบังเอิญตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น x เนาะนะครับฝั่งขวาเนี่ยมันเป็น x เห็นปะมันไม่มี y เลยเห็นปะเนาะเพราะนั้นเราก็เลยคีปว่ามันให้มันอยู่ขวาไว้เนาะแต่อันนี้เนาะมันเป็น t นะมันเป็น t เพราะนั้นมันเป็นพวกเดียวกันเราต้องเอามันอยู่ข้างเดียวกันก่อนอย่าเพิ่งมันเอาไปขวาเนี่ยเอาไปขวาเสร็จก็ต้องเอากลับมาซ้ายอยู่ดีโอเคไหมเพราะนั้นนี้ก็คือเป็นลบ 0.15t แต่เป็น t อะไรฮะทีอะไรครับเป็นทีอะไรฮะ i บวก1 i หรือ i ลบ1ทีไอนะ i ครับทีไอป่ะครับอะไรนะทีไอทีไอโอเคครับเพราะมันเป็นทีไงนึกออกป่ะเป็นทีธรรมดาเป็นทีธรรมดาก็คือทีไอคิดตำแหน่งไหนก็คือทีตัวนั้นนั่นแหละก็คือทีไอเนาะแต่ตัวอนุพันธ์เนาะมัน dt by dx เนาะจริงๆมันก็คือ dt i by dx i นั่นแหละนะครับเนาะนะครับซึ่งก็นะใช้ finite difference ก็ออกมาแล้วก็เท่ากับ0เนาะอ่ะคราวนี้นะ h เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะเราให้ h เป็น 0.25 นะครับเนาะให้ h เป็น 0.25 นะนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้สมมุติถ้าเราเอา s กำลัง2เนี่ยคูณตลอดเนาะเอา s กำลัง2คูณตลอดนะครับเราจะได้เป็น ti บวก1ลบ2 ti เนาะบวกด้วย ti ลบ1นะครับลบ 0.15s square ti ใช่ไหมเท่ากับ0 h คือ 0.25 โอเคไหมนะครับเพราะนั้น s square เป็นเท่าไหร่แล้วคูณจากอีกจุด 1.5 เป็นเท่าไหร่อ้าวจัดสมการสุดท้ายให้หน่อยครับสมการสุดท้ายจะออกมาเป็นอะไรผมพอสรอครับโอเคครับเยี่ยมมากฮะเราได้สมการตามนี้เนาะเนาะแต่เราเรียงดีกว่านะอันนี้นิดนึงเนาะเราเรียงดีกว่าจาก ti บวก1มันจะได้เป็นซีเควนต์เนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไปจับเมทริกมันจะงงนะอันนี้ ti บวก1ใช่ไหมบวก ti ลบ1ลบ 2.00375 ti เนาะนะเราจะเรียงนะครับเอาอะไรก่อนเอาน้อยก่อนน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยนี่แล้วแต่เราโอเคไหมนะครับน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยนี่แล้วแต่เรานะนะครับได้ทั้งคู่นะเพราะสุดท้ายมันออกมาเป็นระบบสมการถูกป่ะนะสมมุติเคสนี้ผมเอาน้อยไปหามากแล้วกันนะก็จะเป็นอะไรครับ ti ลบ1ใช่ไหมลบ 2.00975 ti ใช่ไหมโอเคไหมนะครับ
แล้วก็บวกกับ TI บวก1ใช่ไหมถูกไหมครับเนาะเท่ากับ0นะครับโอเคไหมครับในสมการอันนี้นะซึ่งหลังจากเราจัดสมการสักพักหนึ่งเราได้สมการเซตนี้นะก็จะเป็นสมการที่เราสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกโหนดเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับโอเคนะพอได้สมการเซตนี้ปุ๊บเอาล่ะก็สบายละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็อันดับแรกเราควรจะต้องฟอร์มสมการเซตนี้ให้ได้ก่อนเนาะโหนดหนึ่งต้องคิดไหมโหนดหนึ่งอันนี้อ่ะมาถามก่อนอันนี้มีกี่โหนดเนี่ยหลอดยาว1เมตรนะแบ่งเป็นท่อนละ 0.25 แสดงว่าได้กี่ท่อนครับ4ครับได้4ท่อน4ท่อนมีกี่โหนดมี5โหนดครับ4ท่อนมี5โหนดโอเคนะ4ท่อนมี5โหนดนะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนาะท่อนละ 0.25 เมตรโอเคนะท่อนละ 0.25 นะนะครับที่1รู้ไหมที่1เท่าไหร่ฮะที่1ครับ240อะไรนะครับ240ครับโอเคนะที่1คือ240องศาเซลเซียสที่5ครับ150ครับ150องศาเซลเซียสเนาะเนาะเพราะโจทย์บอกมาแล้วที่ x เท่ากับ0 t เป็น240ที่ x เท่ากับ1นะ t เป็น150เห็นนะครับเพราะฉะนั้นโหนด1กับโหนด5ไม่ต้องคิดโหนดอะไรเลยมาคิดโหนดอะไรครับเราก็เริ่มโหนด2โหนด2เป็นไงล่ะจากสมการที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี้เป็นไงครับ TI ลบ1เป็นอะไร T1 ครับก็เป็น T1ลบ 2.009375 T2 บวก T3 เท่ากับ0แต่ที่1รู้ไหมที่1รู้แล้วรู้แล้วครับที่1คือ240ใช่ไหมถูกไหมครับที่1คือ240 ถูกต้องไหมครับเพราะที่1เป็น240ปุ๊บเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สมการออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะลบ 2.009375 T2 นะบวก T3 เท่ากับลบ240อันนี้คือสมการที่เราเลือกในการจับเราจะจับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการที่1ต่อไปแล้วก็คิดโหนดอะไรฮะคิดโหนด3โหนด3ออกมาเป็นอะไรโหนด3มาเป็นอะไรฮะสมการเป็นไงครับที่2ที่2ลบ 2.009375 ที่3T3 บวกกับ T4 ครับ T4 เท่ากับ0อันนี้คือสมการที่2เสร็จละเห็นไหมครับไม่ง่ายไม่ยากเลยนะในวิธีของที่พาที่เรียนกับผมนี่แม่งมีแต่วิธีที่ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วโหนด4ฮะโหนดสุดท้ายแล้วเท่าไหร่ฮะ
ังไงครับโน้ตสุดท้ายยังไงครับสมการจะออกมาเป็น t 3ลบ 2.009375 t 4ครับแล้วก็บวกด้วย t 5ครับบวกด้วย t 5เท่ากับ0แต่ t 5เป็นเท่าไหร่ครับ150ครับ150เพราะนั้นสมการก็จะกลายเป็น t 3เนาะลบ 2.009375 t 4เท่ากับลบ150ใช่ไหมครับเห็นเนาะนี่คือสมการที่3เรามี3สมการ3ตัวแปรแล้วก็แก้ได้แล้วนะครับซึ่งเราก็อาจจะฟอร์มเป็นเมทริกซ์เนาะฟอร์มเป็นเมทริกซ์ได้อะไรครับจากสมการที่1ก็จะเป็นเท่าไหร่ลบ 2.009375 เนาะ1แล้วก็0นะครับนะคูณกับ t 2 t 3 t 4เท่ากับตัวแรกคือลบ240นะอีกอันหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ1ลบ 2.009375 นะครับ t 4คือ1 อันนี้คือ0นะครับ1ลบ 2.009375 นะครับ0ลบ150จากอันนี้หาให้หน่อยT2 T3 T4 เป็นเท่าไหร่ครับเก้าห้าเอากี่ตำแหน่งแล้วครับได้คำตอบมาแล้วนะ214.695 เอา6ตำแหน่งครับ01 01 0 01 0เนาะที่3ครับที่3 191.4027887ครับแล้วก็ไปครับ190เอ้ย169 169 .904 .904 964 964ตรงนี้เป็นองศาเซลเซียสหมดถูกไหมครับจบครับเรียบร้อยง่ายไหมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเนาะนะตัวอย่างที่เอามาให้ทำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างที่สมการไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเนาะแต่ว่านะครับถ้าสมการที่มีความซับซ้อนกว่านี้ถามว่าทำได้ไหมก็ทำในลักษณะเดียวกันเข้าใจไหมครับทำในลักษณะเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าพจน์ก็อาจจะเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แก้ระบบสมการออกมาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนะโจทย์ข้อนี้ก็จบเท่านี้นะข้อนี้ไม่ได้สั่งให้หาexact นะครับไม่ได้สั่งให้เทียบเปอร์เซ็นต์คิดเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ